สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast สที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ k p ป p นะคะถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าไอดอลแต่ละคนเนี่ยกว่าที่เขาจะมาเป็นศิลปินที่โด่งดังให้เราได้ติดตามกันเนี่ยพวกเขาก็ต้องผ่านการฝึกฝนการเป็นเทรนนีหรือว่าการฝึกหัดอยู่ในค่ายที่ตัวเองสังกัดอยู่เนี่ยต้องใช้เวลามากๆนะคะบางคนเนี่ยเป็นเด็กฝึกถึง ประมาณเกือบ10ปีถึงจะได้เดบิวต์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกับเป็นเด็กฝึกแค่ไม่กี่เดือนนะคะหรือว่าไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำพวกเขาก็สามารถเดบิวต์ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งไอดอลนะคะวงที่ถือว่ามาแรงมากๆอย่างวงลูน่านะคะที่เขานะคะมีสมาชิกหนึ่งคนในวงนั่นก็คือโอลิเวียไฮเยนะคะ ซึ่งโอลิเวียไฮเยเนี่ยเป็นคนที่ใช้ระยะเวลาในการฝึกที่ถือว่าน้อยมากๆนะคะจนตอนนี้ถือว่าน้อยที่สุดในวงการเคป๊อเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะในการเป็นเด็กฝึกหัดนะคะเขาก็สามารถที่จะเดบิวต์เป็นสมาชิกวงลูน่าแล้วก็เข้ามาเป็นสุดคนสุดท้ายได้นะคะสำหรับวงลูน่านะคะเขามีชื่อเป็นชื่อเกาหลีว่าอิดาเรซอนโยนะคะ ซึ่งเป็นชื่อวงเกาหลีนั่นเองซึ่งรู้หน้าเป็นกลุ่มไอดอลหญิงเกาหลีใต้นะคะซึ่ง Bobbery Creative เนี่ยเป็นบริษัทย่อยของ Polaris Entertainment จัดตั้งขึ้นนะคะเมื่อเดือนสิงหาคม2016โดยสมาชิกเนี่ยก็เปิดตัวแล้วก็ออกซิงเกิลเดี่ยวเดี่ละคนจนครบ12คนนั่นเองแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วย Extended Play ชื่อว่า Plus, Plus Plus เมื่อเดือนสิงหาคม2018นะคะ ซึ่งสมาชิกของวงลูน่านะคะมีทั้งหมด12คนนั่นก็คือฮยอนจินจินโซนยอจินชูอีฟฮีจินคิมลิฟออลิเวียฮาเยโกวอนชเวรีวิวีฮาซึนค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงโอลิเวียไฮเยนะคะว่าเขาเนี่ยมีความพิเศษมากๆก็คือเขาใช้ระยะเวลาการฝึกที่ถือว่าน้อยมากๆนะคะซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะสำหรับไอดอลคนไหนที่ใช้เวลาฝึกแค่คือถ้าใช้เวลาฝึกแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากแต่ว่าโอลิเวียนะคะใช้เวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะ ซึ่งโอลิเวียไฮเยนะคะเขามีชื่อจริงว่าซนไฮเยจูนั่นเองเกิดวันที่13พฤศจิกายน2001นะคะก็เป็นคนประเทศเกาหลีใต้นั่นเองซึ่งในวงนะคะเขาก็มีสีแทนตัวเองเนี่ยคือสีดำแล้วก็สัตว์แทนตัวของเขาเนี่ยก็คือหมาป่านะคะซึ่งโอลิเวียนะคะเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ข้ามช่วงเวลาของการฝึกซ้อมทั้งหมดเลย ไอดอลคนนี้นะคะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เข้าร่วมทีมแล้วก็เธอเนี่ยก็ได้พูดในรายการนะคะว่าหลังจากฝึกซ้อมเป็นเวลาหนึ่งวันเนี่ยเธอก็ได้เดบิวต์ทันทีซึ่งปัจจุบันนะคะโอลิเวียก็ครองตำแหน่งไอดอลเคป๊อปที่ใชเ้เวลาในการฝึกน้อยที่สุดก่อนที่จะเดบิวด้วยนะคะสำหรับในรายการรายการหนึ่งนะคะก็ที่มีคุณ ซีซอกจีนเนี่ยได้เป็นพิธีกรน,นะคะก็ได้ถามสมาชิกวงลูน่าว่าสมาชิกคนไหนเนี่ยเข้ามาเป็นเด็กฝึกคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายซึ่งฮายอนจีนสมาชิกในวงนะคะก็บอกว่าเธอเนี่ยเข้ามาเป็นคนแรกสุดเลยส่วนโอลิเวียไฮเยเนี่ยเข้ามาเป็นคนสุดท้ายนั่นเองนะคะซึ่งโอลิเวียไฮเยก็ได้พูดเสริมนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กฝึกแค่หนึ่งวันเองหลังฝึกมาวันเดียวก็ได้เดบิวต์เลยอันนี้ก็คือ สิ่งที่สมาชิกวงลูน่านะคะให้สัมภาษณ์ในรายการซึ่งโอลิเวียเเยก็ยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ถือว่าวงลูน่า Luna ถือว่าเป็นวงที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะแล้วก็มีแฟนคลับท,ออที่มีชื่อแฟนคลับว่าออปิดที่แปลว่าวงโคจรน,นะคะเป็นชื่อแฟนคลับของวงลูน่านั่นเอง ซึ่งตอนนี้นะคะวงก็ถือว่ากระแสดีมากๆนะคะได้รับความนิยมมากๆซึ่งโอลิเวียไฮเยก็ได้รับความสนใจในการที่เขาเนี่ยเป็นเด็กฝึกที่ใช้ระยะเวลาในการฝึกน้อยที่สุดนะคะรวมทั้งความสามารถของเธอนะคะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความสามารถในการเต้นที่ถือว่าดีมากๆนอกจากนั้นในการร้องแล้วก็การแรปเนี่ยเธอก็ทำได้ดีมากๆด้วยนะคะ นี่ยหะคะ่ะก็เป็นเรื่องราวของสมาชิกวงลูน่าที่ถือว่า,าสามารถพิสูจน์ความสามารถให้คนอื่นเห็นได้นะคะว่าแม้ว่าเธอจะมีระยะเวลาการฝึกที่น้อยแต่ว่าความสามารถของเธอก็สามารถทำให้คนอื่นเนี่ยยอมรับจนทำให้ตอนนี้หลายๆคนก็หันมาติดตามวงลูน่ากันเยอะมากๆนะคะรวมทั้งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็ทำได้ออกมาดีมากๆนะคะรวมทั้งสกิลของอ ทั้งวงลูน่าแล้วก็โอลิเวียไฮเยเองเนี่ยก็คือเธอมีสกิลที่ดีแล้วก็ความสามารถของเธอที่ดีอยู่มากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการฝึกของเธอก็เลยน้อยเพราะว่าความสามารถเธอเนี่ยก็พร้อมสําหรับการเดบิวต์อยู่แล้วนะคะ นี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของสมาชิกวงลูน่านะคะโอลิเวียไฮเยก็ทุกคนอย่าลืมไปติดตามผลงานของวงลูน่ากันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ